จากที่ไปกินอาหารคาวกันมาแล้วดื่มเครื่องดื่มแบบกาแฟมาแล้วไปเที่ยวบ้างดีกว่ายังไม่ลงดอยเลยนะคะดิฉันเลี้ยวต่อเลยค่ะไปอีกดอยนึงค่ะไปดอยผาฮีค่ะคุณผู้ชมทุกๆปีเขาก็จะมีจัดงานกันเป็นการแบบโลชิงช้าของชาวอาขาอยากเก็บภาพมาให้ดูค่ะคุณผู้ชมความสวยงามของในปีนี้ว่าจะสวยงามขนาดไหนมันเป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมของชาวอาขาเขาที่เขาก็จะจัดกันทุกปีพอถึงงานเทศกาลใช่ไหมเขาก็จะแต่งตัวกันสวยๆเลยนะชุดประจำเผ่าชุดประจำของเขาเนี่ยออกมาแล้วก็มีการร้องรำทำเพลงแล้วก็อย่างที่เห็นที่หมุนๆอยู่นั่นน่ะคือการโลชิงช้านี่แหละเอกลักษณ์ของชาวอาขาเลยนะคะปีนี้ค่ะเขาจัดกันตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายนนะที่บ้านผาฮีหมู่10ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างที่บอกทุกคนก็จะแบบมีอะไรที่สวยที่สุดวันเนี้ยต้องงัดมาละเปิดตู้แบบแต่งตัวสุดเต็มที่เลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาก็จะมารอดูกันด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าในชนเผ่าเองที่จะได้มาทำกิจกรรมกันนะคะบอกเลยว่าสวยงามเพราะว่าตรงบริเวณนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่แล้วตรงหน้าผาเมื่อกี้เห็นไหมมีหมอกเย็นๆไอหมอกเป็นแบบวิวทิวทัศน์อยู่ด้านหน้าแล้วเขามีชิงช้าที่แบบโลอย่างนี้ด้วยนะแกว่งไปแกว่งมานะแต่จะไม่หลุดออกไปใช่ไหมไม่หลุดออกไปไม่หลุดออกไปนี่มันจะหมุนแบบนี้เลยพี่เกณฑ์แล้วก็มีชิงช้าข้างหลังเห็นไหมฮะชิงช้าข้างหลังที่เหมือนกับชิงช้าที่เราเคยเห็นอ่ะอันนี้ก็นี่อันนี้ต้องจับแน่นๆนะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมาร้องรำทำเพลงกันนะแต่ชอบอยากไปรอขึ้นอันที่มันหมุนๆเหมือนชิงช้าสวรรค์อ่ะเหมือนชิงช้าสวรรค์นะอันนี้ขึ้นได้4คนแล้วเขาใช้แรงอะไรยังไงในการที่จะแบบให้มันหมุนครบรอบครบรอบมันเหมือนเป็นการหมุนแบบเป็นวงไปอ่ะใช่มั้ยเนี่ยเป็นแรงถ่วงของคนผักนะเป็นแรงถ่วงของคนที่อยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาใช่มั้ยเขาต้องคิดคำนวณแล้วนะใช่ป่ะแต่ละคนที่ขึ้นไปนั่งอ่ะใช่ป่ะถ้าคนนึงเยอะคนนึงน้อยเนี่ยอาจจะมีการหมุนไม่ขึ้นถ้าพี่ไปนั่งก็คือเสียศูนย์นะต้องคำนวณนะเดี๋ยวลองฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ใหญ่บ้านหน่อยค่ะว่าในปีนี้เป็นยังไงบ้างค่ะชายเนี่ยจะเป็นการแข่งขันโล่ปาดผลโล่ปาดผลนะครับส่วนผู้หญิงก็จะเป็นการโลสวยงามก็เราจะมี17หมู่บ้านของพี่น้องดอยตูงเนี่ยมาร่วมแล้วก็มาเต้นมารำมาแสดงต่างๆก็จะมีการแข่งขันกันด้วยถ้าผู้ชายอาจจะโลผาดผล คืออาจจะแบบว่าอู้ดูท่าทางหวัดเสียวแต่ถ้าผู้หญิงก็คือแบบว่าไปในประเภทสวยงามอะไรแบบนี้แต่งตัวสวยงามโลแบบสวยงามนะคะก็เป็นกิจกรรมที่จะมีจัดขึ้นทุกๆปีถ้าใครสนใจปีนี้หมดแล้วเราเก็บภาพมาฝากลองไปปีหน้าละกันนะคะเพราะว่าที่นี่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามมีกาแฟพันธุ์ดีเหมือนกันโอ้ที่นี่นะคะก็ไปเที่ยวชมความงดงามได้แล้วถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวแนะนำให้ลองอยู่แบบโฮมสเตย์กับของเหมือนไปอยู่แบบชนเผ่าเขาเลยอ่ะจะได้รู้ว่าเวลาอยู่เนี่ยเป็นยังไงเขากินเขาอยู่กันยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คืออย่างนี้ที่เชียงรายใช่ไหมครับหรืออย่างหลายๆที่ในเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีลักษณะของการแบบเขาทำเป็นที่พักน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็มีโฮมสเตย์นะครับมีแบบคุณเข้าไปเนี่ยคุณก็จ่ายค่าเข้าพักก็จะมีมื้ออาหารให้ด้วยมีแบบอาหารพื้นถิ่นหรือบางทีตอนเย็นเป็นหมูกระทะหรืออะไรเงี้ยบางทีก็ตั้งวงล้อมวงยิงกับเจ้าของบ้านนี่แหละคือได้อรรถรสแล้วช่วงนี้ก็บรรยากาศฉ่ำๆนะกรีนซีซั่นกันด้วยนะครับ